ขอเบอร์ให้กำลังใจวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีครับยอดเยี่ยมมากต้นเทียนของวัดเลี่ยมนะครับอย่างที่บอกไปเป็นประเภทแกะสลักขนาดกลางนะครับฉากหน้านั้นจะทำเป็นพระพิฆเนศกับโคชอักษานะครับฐานรองรับต้นเทียนนั้นเป็นโคชสิงห์ลายลำต้นเป็นลายกระดกเกลือพระพุทธเจ้าโปรดองค์ผู้มีมาส่วนฉากหลังจะทำเป็นนางบุษริขอพรทิพย์ก็คงการจัดทำต้นเทียนโดยท่านพระครูบุญนาคอนท่านวัดวัดเลี่ยมครับท่านทำเทียนนี้นำทีมโดยอาจารย์ทักษิณพานีอาจารย์ธีรศักดิ์พานีและทีมสัมภาระทั้งหมดทีมสิบนายงบประมาณจัดทำต้นเทียนของวัดเลี่ยม499,999 บาทการแสดงชุดนี้ได้เปรียบแสงเทียนในวันเข้าพรรษาเป
เป็นเสมือนแสงธรรมนำทางให้พุทธศาสนิกชนครับได้น้อมนำหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตเพื่อให้มีความสุขและก็เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาดมีไหวพริบประดุจแสงสว่างของดวงเทียนนั่นเองครับและสื่อมวลชนต่างๆนะครับในการถ่ายทอดครั้งนี้ทุกๆแพลตฟอร์มนี่คือเสียงจากกองฉลากน้อยศิลปินแห่งชาติในปีพุทธศักราช2548ค่ะ The Precision of National Artists คุณหมอปูฮันค่ะมีปัญหาเรื่องแคลคุณหมอจะมีปัญหาเรื่องอื่นก็บอกหมอเช่นเดียวกันค่ะทำไมYeah.
ัวอุบลราชธานีขบวนแห่เทียนศิลปินม้วนกระด้อครับค่ายเพลงในสมาคมการอนุรักษ์หมอลำแห่งชาติไทยครับWhat is it?
ส่วนของต้นสีเมืองนะครับจะมีต้นเทียนตามไปหลังสักครู่นะครับแต่ตอนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเป็นขบวนนะครับของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีครับจะมีส่วนร่วมในประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษารวมทั้ง